คุณผู้ชมครับภายหลังจากที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของประเทศไทยจะเก็บเงินค่าเหยียบแผ่นดินจากนักท่องเที่ยวคนละ300บาททันทีนั่นเองมีทั้งเสียงสนับสนุนเห็นด้วยและเสียงคัดค้านดังขึ้นจากภาคของการท่องเที่ยวและบริการทันทีดังนั้นในกรณีนี้นะครับผมจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินและสถานการณ์ของการท่องเที่ยวด้วยโดยที่แขกรับเชิญท่านแรกที่จะอยู่กับผมตรงนี้นะครับท่านจะมาทางสายโทรศัพท์นั่นก็คือท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับคุณต้นครับครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับครับท่านรัฐมนตรีครับผมจะขอถามถึงเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินก่อนท่านรัฐมนตรีครับ300บาทเนี่ยปรากฏว่ามีทั้งผู้เห็นด้วยและผู้คัดค้านแน่นอนต่างคนต่างเหตุผลกันไปใครที่แสดงเหตุผลเป็นหลักเป็นเกณฑ์เราก็เลือกที่จะดูแต่บางท่านก็บอกว่าโอ๊ยประเทศไทยมันล้าหลังเหลือเกินทำไมต้องมาเก็บท่านรัฐมนตรีอธิบายตรงนี้ก่อนได้ไหมครับครับได้ครับก็คือจริงๆก็เราพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือค่าเหยียบแผ่นดินแต่จริงๆเขามีชื่ออยู่แล้วก็คือกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีการนำเสนอกฎหมายในปี58นะครับแล้วก็ผ่านพรบเรียบร้อยในปี62นะครับซึ่งก็ในอดีตไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ในอดีตเนี้ยเป็นการนำเงินจากสำนักงบประมาณโดยรัฐบาลเป็นคนสนับสนุนมาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็คือเป็นเหมือนกับเป็นเงินกองทุนสำหรับเยียวยานักท่องเที่ยวที่มาเสียชีวิตในประเทศไทยมาเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนตรงนี้มาช่วยเหลือและเยียวยานะครับครับซึ่งจะมีเหตุการณ์ใหญ่ๆอยู่2ครั้งนะครับก็คือในปี58เนี่ยมีเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่พระพรหมราชประสงค์คงจำได้นะครับครับก็มีทั้งนักท่องเที่ยวเนี่ยมีทั้งเสียชีวิตและก็บาดเจ็บหลายท่านแล้วก็เอาตรงนี้โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเอาวงเงินส่งไม้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ย200ล้านซึ่งเราก็ใช้เรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วอีกครั้งหนึ่งก็คือเหตุการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเราก็ได้เอาเงินก้อนนี้ใช้ไปแล้วตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์เจ็บป่วยการอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ใช้เงินตรงนี้เป็นตัวเยียวยานะครับครับซึ่งก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องของการที่จะเยียวยาแต่เมื่อพ.ร.บ.ออกมาเรียบร้อยในปี62นะครับก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราก็ให้ทางม.นเรศวรเนี่ยทำการศึกษาเมื่อปี62แล้วมาเสร็จสิ้นในปี2563ว่าโอเคละการที่เราจะเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าสู่กองทุนเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเก็บไปทำอะไรบ้างนะผมขอท้าความนิดนึงนะครับคือการที่เราเก็บตรงนี้เนี่ยก็โอเคหลักๆ ก็คือทำประกันชีวิตแล้วก็ประกันอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เยียวยาในส่วนต่างๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวซึ่งผมคิดว่าพวกเราคงยังไม่ค่อยมีใครได้ข้อมูลอันนี้คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยมาเจ็บป่วยมาอุบัติเหตุอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีประกันมาแต่ประกันบางครั้งไม่ cover เมื่อไม่ cover เขาเข้าไปสู่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขต้องไปใช้หนี้แทน ในปี59เนี่ยนะในปี59เนี่ยเรากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขสำรองไป380ล้านในปี60เนี่ย345ล้านในปี61เนี่ยประมาณสัก310ล้านนี่คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นที่มาว่าถ้าเรายังไม่เมื่อกฎหมายผ่านเรียบร้อยถ้าไม่เก็บเนี่ยผมกังวลว่ามันจะผิดพรบซึ่งในพรบการท่องเที่ยวนี้มันอยู่ในมาตราที่22 24 25ใน3มาตราด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจัดเก็บเข้ากองทุน
การท่องเที่ยวค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยเพื่อมาเป็นเงินสำรองในการดูแลรักษาพยาบาลในการเยียวยานักท่องเที่ยวถ้าหากมีเงินเหลือเราก็จะไปทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกระทรวงวัฒนธรรมในกระทรวงมหาดไทยซึ่งเราคงจะต้องเข้าไปทำการบูรณะเข้าไปทำให้ดีขึ้นโดยเฉพาะทางสโลปที่สำหรับคนพิการที่จะเอาวีลแชร์ขึ้นไปแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆและที่ประเด็นสำคัญอันนึงก็คือเรื่องของห้องน้ำห้องท่าซึ่งพวกเราทุกคนเราเคยไปต่างประเทศนะครับก็จะเห็นว่าโอ้ห้องน้ำห้องท่าในห้องที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเอายกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นทำไมสะอาดขนาดนี้ทำไมเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่เกิดกังวลอะไรเลยแต่พอมาเจอห้องน้ำในเมืองไทยในบางแห่งเนี้ยมันก็คือยังไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักท่องเที่ยวก็ได้มีการร้องเรียนมาเยอะและการที่ทางมอนาเลสวนที่ทำการศึกษาเนี่ยในปี62ได้มีการไปทำการสำรวจแล้วก็ถามสอบถามนักท่องเที่ยวประมาณเกือบ 2,000 คนครับมีความเห็นตรงกันถึง 85% ว่ายินดีที่จะจ่ายเงิน300บาทตรงนี้เนี่ยนะเพื่อเอามาเนี่ยทำประกันชีวิตให้พวกเขาประกันเวทให้พวกเขาและที่สำคัญที่สุดก็คือเอาไปรณรงค์เรื่องของสิ่งแวดล้อมไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักท่องเที่ยวสบายใจสำหรับการที่เราจะจัดเก็บเงินตรงนี้เขาไม่ได้ขัดข้องซึ่งผมคิดว่าในหลายๆประเทศในโลกนี้เขาก็จัดเก็บเงินโดยเฉพาะผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วก็มูลค่าการจัดเก็บในใกล้เคียงประเทศไทยก็สมมติเรากรณีเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะมีสายสายโยดาละแท็ก 1,000 เยนเก็บขาออกแต่ของเราเก็บขาเขาก็เก็บขาออกตรงนี้ผมถามว่าพวกเราที่เป็นคนไทยและประเทศญี่ปุ่นเรามีความรู้สึกไหมที่เขาเก็บ 1,000 เยนผมเชื่อว่าทุกคนมีไม่มีความรู้สึกว่าเออเขาเอาเปรียบหรือเปล่าไม่มีเลยนั่นหมายความว่าไปการเป็นการสนับสนุนให้เขาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยเราจะต้องก้าวไปอีกก้าวหนึ่งนะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะพลิกโฉมประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ล้อท่านล้อไปกับนโยบายท่านนายกก็คือเราจะทำอย่างไรครับพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวในปี65หลังจากโควิดหรือโควิดบรรเทาเบาบางนี่ก็คือที่มาที่ไปสำหรับการที่มีการดำเนินนโยบายในการจัดเก็บแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดพ.ร.บ.ส่งเข้าไปตั้งแต่ปี58และสรุปออกมาเป็นกฎหมายเนี่ยปี62ครับได้ครับท่านครับถ้าฟังอย่างนี้เอาล่ะไม่เป็นไรครับดูเหมือนว่าการเก็บเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินเราพูดกันง่ายๆอาจจะเป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยวนะแต่ว่ามันก็มีมุมของการไม่เห็นด้วยอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปว่ากันนะครับท่านรัฐมนตรีครับครับทีนี้อีกเรื่องนึงเราเห็นสถานการณ์คำถามอีกคำถามเราเห็นสถานการณ์แบบนี้ดูเหมือนว่าประเทศไทยเองอยู่ในสถานการณ์ที่ดีพอสมควรประเทศหนึ่งในโลกนี้เห็นมีข่าวว่ากำลังจะขอทบทวนมาตรการ Test and Go เพื่อให้นักท่องเที่ยวสะดวกในการมาประเทศไทยมากขึ้นใช่ไหมครับท่านครับใช่ครับก็จากการที่ท่านรองนายกอนุทินชาญวีรกุลหรือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเมื่อตอนเช้าผมก็ได้หารือกับทางท่านรองนายกนะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรท่านนายกท่านรองนายกก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อกระทรวงสาธารณสุขสามารถควบคุมได้เราท่านรองนายกเขาก็จะไม่บังวลเขาก็จะปลดล็อกเรื่องนี้ให้แล้วก็ให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำเสนอเข้าไปในที่ประชุมสบค.ในวันที่20นี้ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีที่มีความกังวลเรื่องของเทสแอนโกเพราะตอนที่เราที่ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศเรื่องเทสแอนโกวันที่1พฤศจิกจนถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยกระเตื้องแล้วก็ฟื้นฟูให้เราเห็นชัดๆเลยว่ามันมีกระเตื้องมีความกระเตื้องจริงๆครับถ้าหากว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์คนเข้ามา
เที่ยวมันก็ยังน้อยในเมื่อวันนี้โอมิครอนเนี่ยก็เท่าที่หมอในหลายสถาบันบอกแล้วว่ามันก็ไม่มีอะไรที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็กลับมาสู่เทสแอนด์โกเพื่อจะเป็นการฟื้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เร็วขึ้นนะครับครับหมอขอบคุณท่านรองนายกเลยครับครับได้ครับขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีมากนะครับครับขอบคุณมากครับ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 นั่นก็คือคุณพิพัฒน์รัชกิจปราการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแต่ทั้งหมดนี้มี2มุมครับผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้เช่นกันครับคุณสุทธิพงษ์เผื่อนพิภพรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคุณสรเทพโรธพจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารครับสวัสดีครับ2ท่านครับสวัสดีครับเมื่อสักครู่ได้ยินท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วผมขออนุญาตถาม2ท่านก่อนตรงนี้เอาทีละประเด็นก่อนนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าเนี่ยกรณีของการเหยียบแผ่นดินก่อน300บาททางด้านของพี่สุทธิพงษ์เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไหมฮะถ้าในประเด็นของสภาอุตสาหกรรมครับเรามีการประชุมกันแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตกผลึกว่าเราเห็นด้วยในเรื่องนี้เห็นด้วยเพราะเราตามสถานการณ์มาตลอดหลายปีนะครับตั้งแต่มีการนำเข้าในสภานะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพรบออกมาเพียงแต่ว่าการประชุมล่าสุดเนี่ยของคณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือนโยบายการท่องเที่ยวชาติเนี่ยเราบอกว่าต้องชะลออ๋อคือเห็นด้วยในหลักการว่าจะต้องเก็บครับแต่ถ้าจะมาเก็บเมษานี้ตรงนี้เนี่ยเราตกใจเหมือนกันเพราะว่าท่านรัฐมนตรีท่านอาจจะโยนหินถามทางหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าท่านยังไม่ได้ปรึกษากับทางภาคเอกชนเลยแล้วท่านก็ยิงออกไปเลยซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันว่าท่านไม่ปรึกษาหรืออะไรอยากจะมาบอกพวกเราสักนิดหนึ่งเราจะได้สื่อฟังเนี่ย คุณสุทธิพงษ์อย่างนี้เหมือนกับว่ามันเป็นกฎหมายแล้วไงถ้าเกิดมันไม่ทำเนี่ยมันจะผิดกฎหมายอย่างนั้นหรือเปล่าแต่มันชะลอได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันผ่านแต่ปี62แล้วแล้วก็64เราก็มีประชุมแล้วนะครับเราก็ประชุมมาตลอดว่าเราจะชะลอไปก่อนจนกว่าเมื่อไรโควิดนะฮะดีขึ้นนะเราถึงจะนำเสนอให้สู่สมาชิกผู้ประกอบการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้แต่ว่าก็ไม่ทราบทำไมต้องยิ่งออกมาเลยคือในเบื้องต้นถ้าถามว่าสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่จังหวะเวลาอาจจะไม่เหมาะสมถูกต้องครับทางด้านของคุณสรเทพผมขออนุญาตเรียกคุณเอก็แล้วกันนะครับผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบอกว่าไม่เห็นด้วยเลยอย่างนั้นหรือเปล่าครับจริงๆเราบอกว่าไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะครับคือผมเรียนอย่างนี้คือตัวผมเองเนี่ยมีหมวก2ใบเพราะว่าผมเองทำงานด้านธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวมาก็29ปีแล้วนะครับแล้วก็ทำร้านอาหารเองด้วยนะครับพี่ๆที่เขาทำวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมบริษัททัวร์ทุกคนไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าทุกคนตกใจว่าเฮ้ยมันใช่เวลานี้หรือเปล่านะครับกับในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารเองเนี่ยเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางเพื่อนๆที่ทำงานวงการท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามหรือแม้แต่ตัวผมเองเนี่ยติดอยู่แค่ประมาณแค่4ข้อเองนะครับ1ชื่อเฮ้ยเปลี่ยนจากคำว่าขยี้แผ่นดินได้ไหมถูกไหมเพราะว่าชื่อมันใช่เห็นด้วยครับมันอาจสมมติว่าเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะเข้าใจเข้าใจพอเข้าอุทยานอีกเก็บค่าเข้าอุทยานมันแผ่นดินเดียวกันไหมอันนี้ผมขออนุญาตนะผมไม่ได้ออกรับแทนแต่เมื่อกี้เราจะได้ยินท่านรัฐมนตรีบอกว่ามันไม่ใช่ค่าเหยียบแผ่นดินจริงๆมันเป็นการเก็บเข้ากองทุนสื่อเองนั่นแหละอาจจะไปเล่นคำนี้อันนี้แฟร์ไว้ก่อนข้อสองครับกับ2จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนหรือเปล่าเช่นทุกวันนี้เรามีค่าแอร์พอร์ตแท็กซ์นะเรามีค่าภาษีสนามบินอยู่แล้ว20ปีที่แล้วไม่มีใครคัดค้านนะอันนั้น700บาทนะฮะแต่มีในค่าตั๋วทีนี้เราก็จะมองว่าอันที่2เนี่ยแล้วการจัดเก็บจะเก็บยังไงสมมตินักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเนี่ย300บาทผมว่าไม่มีปัญหาหรอกเพราะหลายประเทศเขาเก็บกันอยู่แล้วแต่พี่เรามองว่าเฮ้ยคนมาเลย์ที่มาเช้าเย็นกลับที่มาซื้อของแล้วกลับไปขายคนพม่าคนเวียดนามคนลาวสมมุติคนแม่สายคนกัมพูชาเช้าเดินทางมาเอาของมาขายแล้วซื้อกลับไปอย่างเงี้ยโดนวันละ300เฮ้ยพี่มันไม่น้อยนะเอออันนี้กระทบแน่ๆซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวตัวเลขอันดับหนึ่งเนี่ยของประเทศไทยที่ยืนมาตลอดคือมาเลเซียนี่เขาเก็บจากตัวเลขจากการผ่านตม.พี่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวเพียวลี่นะเขาเป็นนักธุรกิจด้วยนะอันนี้ต้องมองดูนะว่าวันละ300ของเขามันหนักไปหรือไม่นะครับสามขั้นตอนในการจัดเก็บเอามาแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ในการใช้อะไรบ้างตัวอย่างเช่นบอกว่ารัฐมนตรีบอกว่า50บาทสำหรับเอามาซื้อประกันนักท่องเที่ยวจะรู้ได้ยังไงว่าเขามีประกันเวลาเกิดเหตุนะครับที่รัฐมนตรีบอกว่าทางสาธารณสุขต้องสำรองเงินจ่ายให้ไปก่อน 2-300 ล้าน
แต่ถ้าไม่ได้บอกนี่ว่าถ้าเรียกเก็บได้เท่าไหร่อาจจะเก็บได้เต็มก็ได้นะอันนี้เป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องไปชี้แจงนักท่องเที่ยวข้อ4แล้วครับข้อ4เราอยากเรียกร้องว่าในเมื่อเก็บมาแล้วกรุณาแบ่งส่วนหนึ่งเธอเอามาตั้งเป็นกองทุนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นไกด์พนักงานโรงแรมบริษัททัวร์เพราะเราเรียนรู้มาจาก2ปีที่ผ่านมาแล้วว่าบุคคลเหล่านี้ที่ทำรายได้เข้าประเทศไทยอันดับหนึ่งเมื่อเกิดโควิดขึ้นมาเขาไม่สามารถมีแหล่งเงินช่วยเขาได้เลยเงินกู้ยังแทบลำบากเลยฉะนั้นแบ่งมาเป็นกองทุนสำหรับช่วยเหลือเขาเถอะนะครับอย่างน้อยให้คนตกงานให้ไกด์เนี่ยเขาสามารถกู้ได้แบ่งออกมาส่วนหนึ่งคือทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณสุทธิพงษ์ทั้งคุณเอสรเทพเนี่ยไม่ขัดข้องถ้าคุณอยากจะเก็บแต่จังหวะเวลาและเงื่อนไขรวมถึงวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนมากกว่านี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้ผมมีคำถามท้ายเบรกตรงนี้นิดเดียวสั้นๆเราสองท่านเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยมีเหตุผลชัดเจนอธิบายได้รู้สึกไม่สบายใจไหมที่พอตอนนี้การต่อต้านมันถูกดึงเข้าไปเป็นประเด็นทางการเมืองด่าสาเสียเทเสียใส่รัฐบาลคุณสุทธิพงษ์รู้สึกไม่สบายใจไหมก็รู้สึกว่าเรื่องการเมืองจะเอาประเด็นนี้นะฮะเข้าไปใส่จริงๆแล้วจะเป็นฝักฝ่ายรัฐบาลหรือฝักฝ่ายค้านก็ตามเดี๋ยวไม่น่าจะหยิบประเด็นนี้เพราะว่าจริงๆแล้วตอนผ่านสภาเดี๋ยวท่านก็อยู่ด้วยกันในสภาไอ้ตอนเมื่อปีนู้นก็รับหลักการในคณะกรรมการท่องเที่ยวทั้งสภาล่างสภาสูงก็อยู่ด้วยกันหมดนะฮะก็ทราบอยู่แล้วเป็นอะไรแต่ว่าการที่ใช้ประเด็นตรงนี้มาประเด็นการเมืองเนี่ยผมก็เห็นว่ามันไม่เหมาะสมเดี๋ยวมันจะชักใบให้เรือเสียหมดนะใช่ครับคุณเอสรเทพนะครับเราเห็นเลยว่าการเมืองนี่มันเข้าไปยุ่งวุ่นวายยิ่งตอนนี้แบ่งค่าบางคนด่าแบบสาดเสียเทเสียไม่สนใจเลยกลัวจะเสียเรื่องใหญ่ไหมคือผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะคืออย่างน้อยเนี่ยมีฝ่ายค้านที่หยิบประเด็นขึ้นมาเพื่อจะได้มีการพิจารณากันกรองแล้วก็คิดให้มันรอบคอบมากขึ้นถ้ามีเหตุผลนะมองนะแต่ไม่ใช่ฝ่ายค้านเล่นประเด็นโดยไม่มีเหตุผลจิกจิกกัดกัดอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเอาละครับนี่ก็คือ2ท่านที่มาจากภาคเอกชนเดี๋ยวผมจะชวนคุยในช่วงต่อไปด้วยผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมนะครับนั่นก็คือคุณสุทธิพงษ์เผื่อนพิภพรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคุณเอสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเอาล่ะช่วงแรกทั้ง2ท่านได้คุยกันแล้วว่าเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินผมพูดงี้ก่อนนะเขาอาจจะไปเปลี่ยนคำพูดอื่นเห็นด้วยในหลักการแต่ยังไม่อยากให้เก็บทีนี้ผมมาชวนคุยอีกเรื่องหนึ่งสถานการณ์การท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนับตั้งแต่ก่อนเขาดาวสัก10วันก็แล้วกันที่เราเริ่มเห็นโอมิครอนแล้วก็ยืดเขาเรียกอะไรนะยกเลิกเทสแอนด์โกไปก่อนจนถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณสุทธิพงษ์ครับผมก็อยากจะท้าความนิดนึงนะครับว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี64เนี่ยมันเริ่มจะดีตั้งแต่มีแซนด์บ็อกซ์นะครับพอแซนด์บ็อกซ์กลับเคลื่อนไปได้4เดือนเนี่ยท่านนายรัฐมนตรีก็ตามหรือรัฐมนตรีพัฒน์เองก็ตามก็เห็นว่ามันหน้าที่จะต้องเปิดมากกว่านั้นก็ได้มีการพูดคุยจนกระทั่งเป็นที่มาของ1พฤศจิกายนนะครับที่เราเปิดประเทศตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาธันวานะครับอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่ตอนนี้ทำเทสต์ทูโกเข้ามาแล้วเนี่ย1,200,000 คนนะฮะ1,200,000 คนตัวเลขแต่เข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ700,000 คนแล้วก็เกินครึ่งเกินครึ่งแล้วก็เพิ่งมาเจอโอไมครอนนะฮะรอบนี้ก็เลยชะลอไปซึ่งผมก็ในอดีตเนี่ยพวกเราสภาอุตสาหกรรมก็ยืนยันว่าการติดโควิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เลยเนี่ยตัวเลขน้อยมากจากนักท่องเที่ยวนะน้อยมากจากนักท่องเที่ยวแต่พอโอไมครอนมาเนี่ยเรายอมรับครับว่ามันมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับแซนด์บ็อกซ์เนี่ยจะเป็นคือตัวเลขที่ติดโอนิดเดียวโอไมครอนจากนักท่องเที่ยวมันมีมากขึ้นละมีมากขึ้นอย่างเร็วแต่ส่วนใหญ่มันก็ติดกันอยู่ในประเทศนี่แหละถูกต้องครับพอว่ามันเร็วขึ้นเนี่ยผมก็เห็นใจภาครัฐที่ทางสาธารณสุขจะรับไม่ไหวก็เลยขอชะลอไปเพราะว่าผมก็อยู่ในคณะกรรมการทุกคณะนะครับสภานี่อยู่ในทุกคณะเลยแล้วก็ดีเฟนต์เพื่อผู้ประกอบการตลอดแต่ว่าทางรัฐจะฟังไม่ฟังก็อีกเรื่องนึงเพราะเขาก็ต้องถือเอาสุขภาพประชาชนเป็นหลักฟังถ้าฟังคุณพิพัฒน์นะ20นี้เห็นบอกว่าครับใช่ครับจะรื้อเคสแอนด์โกกลับมาใช้อีกแต่ว่าก็นั่นแหละครับสคบชุดใหญ่ก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เสียงไปดักอยู่ที่ด้านสาธารณสุขผมเข้าทุกคณะเนี่ยส่วนใหญ่พอจะผ่านสาธารณสุขท่วงติงมา 3-4 ประเด็นตกหมดแซนด์บ็อกซ์นอกจากจะที่รู้อยู่แล้วภูเก็ตแล้วก็เปิดอีก3จังหวัดใช่มั้ยครับพอจะเปิดอีกเนี่ยทางสาธารณสุขติงไป 3-4 เรื่องตกอีกตกหมดเลย คือภาครัฐเนี่ยจะฟังสคบชุดใหญ่เนี่ยจะฟังเรื่องสาธารณสุขเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจแต่เราก็พยายามอธิบายคุณหมอว่ามันต้องรอกันได้คือถ้าเราคนมีสุขภาพดีแต่ไม่มีอะไร
จะกินเลยเนี่ยไม่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจเลยมันก็พังหมดมันก็ต้องไปกันได้เพราะฉะนั้นถ้าสาธารณสุขคิดว่าจะประคองไปได้เนี่ยก็อยากให้ประคองเพราะที่เซนโกเนี่ยเราก็รู้เหมือนกันครับว่าในเดือนนี้เดือนมกราเนี่ยเราจะพยายามให้ภาครัฐเนี่ยท่านรัฐมนตรีนำเข้าไปสคบชุดใหญ่คือกลับมาใช้อีกทีนึงถ้าได้เนี่ยก็จะทำให้การขับเคลื่อนดีขึ้นมากครับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกภาคส่วนจะได้หมดเลยครับผมคือเราก็ยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าคนจะต้องกลับมาเที่ยว40ล้านในปี62คงยากครับแต่ขอหายใจหายใจเด้งคล่องขึ้นเอาเคสแอนโกกลับมาใช้ใช่ครับนะฮะอ่ะไปทางคุณสรเทพบ้างครับเอาอย่างที่เห็นเนี่ยคุณพิพัฒน์เองก็บอกว่าเดี๋ยว20มกราคมนี้วันนี้พรุ่งนี้นี่แหละก็จะนำเรื่องนี้เข้าสู่การที่ประชุมสปคอย่างที่ผมถามคุณสิทธิพงษ์ไปถ้าเขากลับมาเทสแอนโกอีกจะช่วยได้ไหมจริงๆอย่างนี้ผมเคยพูดเรื่องนี้เนี่ยในฐานะประธานชมรมผู้ขับผู้กิจการร้านอาหารเนี่ยผมเขียนจดหมายถึงนายกมาทั้งหมด5ฉบับนะครับตั้งแต่สมัยโควิดรอบแรกเลยนะครับจนกระทั่งมาถึงณวันนี้ผมก็ยังยืนยันกับคำว่า living balanceชีวิตคนเราเนี่ยมันจะเอไปด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้อย่างที่พี่บอกสาธารณสุขจ๋าเราไม่มีอะไรกินก็ตายอยู่ดีใช่ไหมฮะคุณจะเอาโหแบบสุดโต่งอีโคโนมี่จ๋าเปิดประเทศหมดก็ผมก็หรอมันก็รับบันไลแน่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณต้อง living balance ให้ได้เทสแอนด์โกช่วงที่เขาทำเนี่ยตัวเลขเข้ามาดีมากผมบอกเลยผมเป็น2หมวกก่อนผมเป็นเจ้าของร้านอาหารร้านอาหารผมเนี่ยเมื่อก่อนลูกค้าครึ่งนึงเนี่ย 50% เป็นต่างชาติพี่เชื่อมั้ยว่าตั้งแต่ทําเทสแอนด์โกเนี่ยลูกค้าผมฝรั่งกลับมาผมยืนร้องไห้เลยเพราะผมไม่เห็นฝรั่งที่ร้านเห็นทันทีเลยเหรอโอ้โหผมไม่เคยเห็นฝรั่งร้านผมมา2ปีเต็มพี่คือพอเทสแอนด์โกที่ผมเมลมาจองนะที่พี่สุดที่แล้วเขาดีใจด้วยเป็นลูกค้าเก่าว่าซิปไอไม่ได้กลับมาร้านอยู่2ปีแล้วนี่ไอทำเทสแอนด์โกไอจองไว้แล้วจะกลับมาจองวันที่เท่านี้แล้วบุ๊กกิ้งกลับมาเนี่ยเป็นต่างชาติขึ้นมา 30% ลูกค้าคนไทยยังที่มาประจำร้านผมยังบอกว่าพี่สตีฟดีใจด้วยนะร้านพี่ฝรั่งกลับมาแล้วแล้วเขากลับมาแล้วเขาเตรียมตัวมาดีมากพี่เข้ามาในร้านเนี่ยมาตรการเราบอกแล้วว่าเฮ้ยแต่ว่าไอ้อลาวให้คนที่ได้วัคซีน2เข็มเท่านั้นนะเข้ามาถึงเขาเตรียมเอกสารหมดเลยครอบครัวโชว์หมดเลยได้2เข็มหมดแล้วคือเขาอยากมาเขาอยากมาฉะนั้นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยเขาแฮปปี้ที่เราทำเพราะมาตรการเราสูงกว่าประเทศเขาด้วยซ้ำผมบอกเลยนะครับกับ2ธุรกิจถนนในข้าวสารทั้งหมดเนี่ยจากเมื่อก่อนอย่างกับป่าช้าเงียบล้างกลายว่ามีฝรั่งเดินแล้วเดินตอนเช้าคือมันเริ่มมีแล้วมันมีไลฟ์กลับมาพี่เข้าใจไหมแล้วก็คือพี่ต้องไปเห็นสภาพของแม่ค้าที่ขายเข็นขายของอ่ะมันไม่ใช่เฉพาะ SME ระดับเรานะระดับล่างเขายืนร้องไห้อ่ะเขาทำผัดไทยแล้วฝรั่งกลับมายืนซื้อเขาซึ่งเขาไม่ได้ผัดมาสองปีไอ้ที่กระทงละ10 20บาทนะผมเนี่ยลูกค้าประจำสองปีเต็มที่เขาไม่ได้ผัดให้ฝรั่งกินคือมันมีความหวังแล้วถูกต้องทีนี้เอาล่ะส่วนของรัฐเองเขายืดไปเป็น30มกราทางฝั่งนี้ก็บอกว่าถ้า30มกราคมพอ1กุมภาพันธ์เริ่มเลยอย่างนี้พอได้ใช่ไหมคุณสุทธิพงศ์ผมคิดว่าเราพร้อมนะครับทางภาคเอกชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาคมทุกสมาคมในสภาในโรงแรมรถเรือมักกุเทศพร้อมหมดนะครับแต่เอาเพื่อความยุติธรรมนะเดี๋ยวคำถามเดียวกันนะเอาล่ะวันที่เราคุยกันเนี่ยมัน 6-7,000 จริงมันยังไม่ได้กระโดดไปเกิดสมมุตินะในระหว่างนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเกิดมันวิ่งปี๊ดขึ้นไป 20,000 น่ะทำยังไงเอาคุณสุทธิพงศ์ถ้ามันขึ้นแบบนั้นจริงนะครับมันก็ต้องดูแล้วทางสาธารณสุขจะมีมาตรการไหนไหมคือทางเราเนี่ยเราก็บอกตรงผู้ประกอบการเราก็ไม่พยายามที่จะเห็นแก่ตัวนะครับว่าในเมื่อตัวเลขพุ่งขนาดนี้แล้วเรายังจะเรียกร้องในสิ่งที่มันไม่น่าจะไปด้วยกันได้เราก็อาจจะต้องยอมชะลอเพื่อให้ภาครัฐที่มีมาตรการที่ควบคุมได้ระดับนึงแล้วเราก็ยินดีจะพอลองออกไปถ้าเปิดไม่ได้1คุมพาอาจจะยืดออกไปหน่อยเพื่อจะให้คุมตัวเลขให้ลงเพราะทางหมอเนี่ยจะบอกเสมอว่าถ้าต่ำกว่า 5,000 เนี่ยท่านจะสบายใจถ้า 5,000 นะลงมานะฮะแต่เรื่องเป็นศูนย์เนี่ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางแล้วไม่มีทางแล้วไม่ต้องไปคิดแต่ตอนนี้ตัวเลขมันใกล้เคียงถ้าผมถามงี้นะเดี๋ยวทางนู้นเตรียม 10,000 ถ้าลงต่ำกว่า 10,000 ก็อยากให้คงเทสแอนด์โกไว้อย่างนั้นหรือเปล่าถ้าต้องสาธารณสุขก็บอก 5,000 ทางอุตสาหกรรมคือถ้า 10,000 เนี่ยตอนนี้นะฮะก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับทางเราก็อยากจะขอให้ทางสาธารณสุขมีมาตรการที่ชัดเจนคือเราเนี่ยรันตามภาครัฐได้เลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราพยายามสื่อผู้ประกอบการที่มีผลกระทบโดยตรงคือพวกโรงแรมและอื่นๆที่ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวว่าถ้ามันตัวเลขขนาดนี้เนี่ยมันต้องทำใจนะอาจจะต้องดึงออกไปสักครึ่งเดือนได้ไหมคือพวกนี้เราสื่อตลอดเพราะเรามีประชุมกันแทบทุกอาทิตย์ในเรื่องพวกนี้เราคงไม่ฝืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับนี้เนี่ยท่านหนึ่งกุมภาเปิดเลย อยากให้เปิดเลยครับคือทางนู้นเห็นด้วยไหมผมว่ามันก็ต้องยุติธรรมกับภาครัฐเหมือนกันพี่บอกว่า living balance ถ้าตอนนี้ในวันที่เราคุยกันเนี่ยมันต่ำหมื่น
อยากให้เปิดเทสแอนด์โกแน่ๆสักขนาดไหนถึงบอกว่าเอ้ยยอมถ้าไม่เปิดผมมี2เคสพี่เคสแรกเนี่ยร้านผมสตีฟคาเฟ่เป็นร้านอาหารที่ทำเป็นร้านอาหารร้านแรกที่นำล่องของสปสช.ในการทำอาหารโฮมไอโซเลชันให้กับประเทศไทยเราทำมันแต่คราวที่แล้วครั้งนี้วันนี้ผมเจอตัวแล้วนี่ผมเจอครั้งนี้เมื่อวันที่26ธันวาผู้ใหญ่โทรมาว่าสตีฟเตรียมตัวนะหลังปีใหม่ผมบอกเกิดอะไรครับพี่ซัดเดอรี่เตรียมตัวได้เลยผมก็เอาละตุ้มๆต่อมตอนนั้นเรากำลังเอนจอยกับการเทสโกลูกค้าเข้ามาโอ้ยก็เอาไงดีวะเรากำลังไปได้ดีไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะทำแล้วมันเหนื่อยพี่ปรากฏว่าอาหารออเดอร์แรกมาคือวันที่5มกราคมพี่เชื่อไหมว่าขึ้นมาตัด3 4วันแรกผมตกใจตัวเลขโดดนะครับของโรงพยาบาลนึงทำขึ้นมาจากวันละครั้งแรกวันแรก80ขึ้นมา100 200ตายหาละ300แล้วคือเรากลัวแล้วตอนนั้นเอาไงดีวะปรากฏพี่เชื่อไหมว่า2วันที่แล้วเนี่ยตัวเลขเริ่มลงมาเฮ้ยมันเป็นทรายที่แบบว่าเฮ้ยมันเอาอยู่ไว้โอมิครอนแม่ง7วันจริงใจเย็นๆคุณพี่วงรอบมัน7วันจริงๆพี่เพราะเราทำนี่ครบ7วันตัวเลขมันลงมาดีใช่ตัวเลขลงทีนี้เราก็เริ่มใจชื้นแล้วเฮ้ยมันน่าจะเอาอยู่จริงๆนะประเด็นที่2ที่เราบอกก็คือทำไมรัฐบาลเองเนี่ยเคยพูดเรื่องบับเบิ้ลมาตั้งแต่โอ้โหนมนานตั้งแต่โควิดรอบแรกการทำเทสแอนด์โกไม่จำเป็นต้องเปิดเยอะเหมือนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าประมาณ50กว่าประเทศนายกอาจจะค่อยๆก็ได้เลือกก่อนเลือกกลับมาบับเบิ้ลญี่ปุ่นเกาหลีประเทศที่เขาคนติดน้อยค่อยๆทยอยเข้ามาอย่าเปิดแบบคราวที่แล้วคราวที่แล้วที่เปิดถามว่าผู้ประกอบการดีใจไหมดีใจแต่ผมเชื่อว่าร้อยละ 99.99 มีความกลัวในตัวเองอยู่เหมือนกันผมยังอยู่กับคุณสุทธิพงษ์เผื่อนพิภพรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและคุณเอสรเทพโรจน์พจนารัตน์ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเอาละเรื่องค่าเหยียบแผ่นดินเรื่องเทสแอนด์โกเราผ่านไปสถานการณ์การท่องเที่ยวณขณะนี้ก็รอนโยบายของรัฐชัดแต่มีอยู่หนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะถามอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวนโยบายรัฐสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะหรืออะไรก็ตามเริ่มที่จะแปลงร่างมาเป็นร้านอาหารกันคุณสุทธิพงษ์แล้วคลัสเตอร์ใหม่เราก็ต้องยอมรับจากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาจนถึงตอนนี้เขาว่ากันว่าก็เพราะร้านอาหารจำแรงแบบนี้แหละคุณสุทธิพงษ์มีความเห็นยังไงนั่งกินกันเสิร์ฟเหล้ากันติดหัวติดกันอย่างเงี้ยจะทำให้พังไหมคุณสุทธิพงษ์คือในแง่ของสภาอุตสาหกรรมเรานะครับเราก็มีชปเตอร์นึงคือสมาคมภัตตาคารไทยนะครับก็เราก็ได้คุยโดยตรงกับท่านนายกสมาคมไปแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยการแปลงร่างเนี่ยยังไงท่านต้องใกล้ชิดนะเสร็จแล้วเราก็ได้แต่แนะนำกันนะฮะแต่พอผลสุดท้ายผลออกมาเนี่ยไอ้คลัสเตอร์ใหญ่ๆที่ติดออกมาเนี่ยมาจากร้านที่เกิดการแปลงร่างเราก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นจุดที่ภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เอาหยิบยกประเด็นนี้มาเวลาเข้าประชุมเนี่ยก็จะพูดเรื่องนี้ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะปฏิเสธไม่ออกว่าการแปลงร่างของร้านที่เป็นผับบาร์คาเฟ่เนี่ยมาเป็นร้านอาหารนี่พอถึงเวลาทำจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รักษามาตรการในสิ่งที่รับปากไว้ซึ่งอันนี้ทางสมาคมภัตตาคารเนี่ยเขาก็ยอมรับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เราก็พยายามที่จะปรับนะครับซึ่งก็เลยอาจจะเป็นจุดอ่อนไปนิดนึงที่ทำให้สังคมโจมตีนิดนึงว่าเนี่ยพวกร้านที่แปลงร่างเนี่ยบางทีคุณพวกเราเนี่ยควบคุมไม่ถึงซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องจริงที่แม้แต่ทางสมาคมภัตตาคารไทยก็เข้าไม่ถึงคือเขาก็จนใจเขาก็บอกว่าเขาพยายามทำเต็มที่แล้วแต่มันเป็นอย่างนี้คือคุมร้อยนึงมันยังไงไม่ได้แน่ครับผมครับแต่ว่ามันหนักตรงนี้ครับเอานี้เราเอาความจริงคุยกันนะเดี๋ยวทางนู้นยังไงผมต้องครับแปลงร่างไม่ว่าคุมไม่ถึงไม่ว่าแต่แอบขายเหล้านอกเวลาด้วยตรงนี้คือผิดเต็มๆเลยครับก็รู้ก็นี่ฮะก็เพราะเราเห็นการกระทำเพราะว่าในช่วงตอนปีใหม่เนี่ยเราเองพวกเราก็อยู่ในสายการท่องเที่ยวเราก็ไปตะเวนดูผมเรียนรู้ผมเป็นบอร์ดตรท.ด้วยผมก็ต้องไปตะเวนดูตามงานไอ้เคาท์ดาวน์ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามันก็มีร้านอาหารประเภทแบบนี้เยอะคือกินน้ำชาอะไรก็ไม่รู้แต่หน้าแดงเถื่อนหมดเลยใช่ใช่ครับอันนี้เรื่องจริงเลยครับเห็นกับตาแต่ว่าเราก็ได้แต่คิดว่าเดี๋ยวหลังปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวเกิดแน่ตัวเลขพุ่งแน่นอนแล้วก็พุ่งจริงๆอย่างที่เห็นครับแต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่เราคุยกันเนี่ยตัวเลขมันกลับว่าก็ทรงๆมาหลายวันนะแต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะเริ่มเราเริ่มเข้าหน่วยงานต่างเริ่มเข้าควบคุมได้ระดับหนึ่งนะครับตัวเลขมันก็เลยยังไม่บานปลายด้วยวินัยของคนไทยด้วยแต่ตรงนี้ต้องถามคืออ้าวแล้วอย่างนี้
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอาจจะเสนอรัฐบาลไหมเปิดเทสแอนด์โกนะกลับมาผ่อนคลายนะแต่ในเรื่องของร้านแปลงร่างนี้เราจะเสนอเขาด้วยไหมจริงๆก็เพิ่งประชุมผ่านไปเรื่องปตท.นะครับประชุมเรื่องนี้เลยเพราะว่าท่านผู้ว่าเองก็เป็นคณะกรรมการร่วมแล้วสภาก็อยู่ในสิ่งเหล่านี้ก็เสนอไปแล้วก็ถูกที่ผมบอกฮะสาธารณสุขเขาก็ท้วงติงมาว่าพวกเราเอากันไม่อยู่ดูแลกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะเสนอเทสเซนโกเนี่ยยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องมีมาตรการตรงนี้อาจจะโทษนะฮะอย่างที่ท่านรองนายกพูดเลยนะฮะว่าอาจจะเข้มกับเรื่องการแปลงร่างจากร้านคาเฟ่ร้านผับบาร์ที่จะมาเป็นร้านอาหารคือในนามของรองนะรองประธานสภาก็ต้องสื่อสารไปว่าถ้าพวกคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ครับคุณต้องยอมรับนะว่ารัฐเขาอาจจะเข้มมากกว่านี้อ๋อแน่นอนครับนะฮะเราประสานผู้ประชุมไป2วันนะฮะ13สาขาอาชีพซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราประชุมให้ทุกสาขาอาชีพรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมเชื่อว่าทางสภาเองก็ไม่ได้สบายใจหรอกเพราะกลัวว่ามันจะพังทั้งระบบเลยถูกไหมฮะมาทางนี้ตรงสายเลยตรงสายเลยยอมรับก่อนไหมคุณเอว่ามันมีอย่างนี้จริงๆผมไม่ใช้คำว่ายอมรับดีกว่าผมใช้คำว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมจะมีประเภทผู้ประกอบธุรกิจที่มีจริยธรรมทางสังคมกับไม่มีนะครับเรามามองก่อนว่าจริงๆแล้วพอเขาคลายล็อกให้ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันมีกลุ่มที่ติดเนี่ยที่เป็นคลัสเตอร์คือกลุ่มที่ไม่มีจริยธรรมที่มันอยู่รอบๆไม่ใช่เป็นร้านที่เป็นรูปธรรมที่ไม่ใช่เป็นร้านที่ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับตัวอย่างเช่นในถนนข้าวสารเนี่ยทุกร้านเนี่ยที่แปลงร่างเนี่ยเขามีมาตรการเข้มมากพี่เชื่อไม่ว่าเขาปิดถนนหัวท้ายคนที่จะเข้าไปในข้าวสารวัยรุ่นก็ตามเนี่ยต้องตรวจ ATK ข้างหน้าก่อนนะผมอ่านข่าวเจอต้องเสียตังค์นะไม่พอเข้าไปปุ๊บหลายร้านผมว่าเกิน 50% ต้องตรวจซ้ำอีกหน้าร้านนะพี่โดยคนที่ไปเที่ยวต้องจ่ายเอง100บาทแล้วเอาค่าตรวจนั่นน่ะไปแลกเป็นเครื่องดื่มถามว่าเขาลงจูงใจให้คุณไปถามว่าเขาลงทุนขนาดนี้มันผิดตรงไหนพี่ไม่ผิดนะเขามีจริยธรรมทางสังคมสูงมีมาตรการสูงแล้วข่าวที่ออกมาว่าคนติดเนี่ยไม่ใช่ติดจากพนักงานในร้านนะพี่คนที่ไปเที่ยวเองเป็นคือบางทีมันก็ยังมีช่องโหว่ต่อให้ตรวจวันนั้นถูกต้องมันก็ไม่แน่ไม่เจออันนี้ต้องแฟร์กันถูกต้องเพราะอะไรเพราะพนักงานในข้าวสารทั้งหมดเนี่ยพี่เขาได้วัคซีนแล้ว2เข็มไม่งั้นเขาไม่รับเข้าทำงานครับ2เขาตรวจเอทีเคทุก7วันอยู่แล้วนะครับกลับมาที่เรื่องของการแปลงร่างผมเคยพูดแล้วว่าสมัยที่ตอนออกมาอนุญาตว่าเป็นร้านที่เป็นชาพลัสขายได้ผมว่าอนุญาตแล้วไงอ่ะแล้วใครลงไปตรวจอ่ะพี่ถูกภาครัฐมันก็ไปไม่ถึงอีกถูกต้องไปไม่ถึงอีกทีนี้พอกลับมาเกิดปัญหาปุ๊บครั้งนี้เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดรัฐบาลออกมาบอกว่าต่อไปนี้ผับบาร์ที่จะแปลงร่างต้องยื่นขอเขตแล้วเขตจะลงมาเป็นผู้ตรวจดูอนุมัติอันนี้ถูกต้องพี่เราต้องยอมรับว่าร้านอาหารที่เป็นผับบาร์เนี่ยบางร้านเนี่ยเป็นโอเพนแอร์โอเคไฟอันนั้นอันตรายน้อยนะครับแต่ร้านที่มันปิดการระบายอากาศน้อยอันเนี้ยเขาควรจะต้องรวยพิจารณาว่าให้เปิดหรือไม่เปิดถูกไหมฮะเมื่อออกกฎนี้มาเนี่ยผมทราบว่าตอนนี้มีร้านที่ยื่นในกทมเนี่ยทั้งหมด425ร้านประมาณนั้นใช่ครับซึ่งผมว่าดีนะครับพอออกเขตเป็นผู้ลงไปตรวจเองแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขตก็ได้อนุมัติเมื่ออนุมัติอย่างนี้ปุ๊บผมว่าโอกาสเสี่ยงเนี่ยผมใช้คำว่าจาก80น่าจะเหลือประมาณแค่30คือเท่ากับหัวอกของประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารบอกว่าคุณทำให้เข้มไปเลยถูกต้องใช่ผมมากลัวมากกว่าคุณอีกถูกต้องเพราะอะไรเพราะผู้ประกอบการเองกลัวเพราะถ้ามีอะไรขึ้นมาปิดอีกทีนี้ผมเจ๊งแน่นอนใช่ซึ่งเรื่องนี้เราเคยพูดมาอยู่แล้วว่าทำให้เข้มเถอะเพราะตัวเราเข้มกว่าอยู่แล้วแล้วเราก็กลัวอยู่แล้วด้วยนะครับฉะนั้นแก้ถูกทางแล้วผมบอกเลยว่ายื่นขอแล้วหัวโอเคลงไปตรวจแล้วอนุมัติเป็นลายๆไปนอกรีดนอกรอยเนี่ยเอาไปให้หมดเลยถูกต้องอันนี้คือจะไม่ปกป้องให้นะถูกต้องใช่ครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับเพราะว่าอะไรผมเชิญ2ท่านนี้มาพร้อมกับสัมภาษณ์รัฐมนตรีนะเพราะปีนี้เป็นปีที่เราตั้งเป้าว่าเราจะกลับมาทะยานเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งก็รวมถึงทั้งธุรกิจบริการอื่นๆเอาล่ะในช่วงท้ายนี้ผมอยากให้ทั้ง2ท่านเอาเริ่มที่คุณสุทธิพงศ์ก่อนฝากไปเลยถึงรัฐบาลและถึงประชาชนด้วยเพราะมันต้องเดินทั้ง2ขาว่าถ้าเราจะกลับมาเดินหน้าเรื่องของท่องเที่ยวเราควรจะต้องเป็นยังไงคุณสุทธิพงศ์คือผมอยากใจกับ เรียนถึงรัฐบาลนะครับคือเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องการบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพราะนั้นจะทำอะไรก็ตามเนี่ยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยได้สื่อกับเราก่อนนะก็เรามีองค์กรที่เป็นตัวแทนการท่องเที่ยวทั้งประเทศอยู่13สาขาอาชีพคือสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเนี่ยท่านรัฐมนตรีก็ตามหรือทางภาคส่วนของรัฐบาลเนี่ยเชิญเรามาพูดคุยแล้วเดี๋ยวพอตกผลึกปุ๊บเราจะกระจายเพราะ13สาขาอาชีพนี่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศแต่ถ้าท่านไม่ได้
ปรึกษาพวกเราแล้วท่านออกวาระต่างๆออกมาแล้วมาเรียกเราเข้าไปรับทราบทีหลังเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มพยายามจะบูรณาการกับทางภาครัฐก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับโดยเฉพาะกับทางด้านสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าต่อไปการพูดคุยต่างๆการควบคู่ไประหว่างเศรษฐกิจกับเรื่องสาธารณสุขเนี่ยน่าจะเดินไปด้วยกันได้ครับนี่เรากำลังพูดถึงเม็ดเงินนับจำนวนเป็นแสนแสนล้านอาจจะถึง1ล้านล้านบาทก็ได้เอ้ยไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวโทษเม็ดเงินเป็นแสนแสนล้านสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวปีนี้ใช่ครับมาทางนี้นะครับทางด้านของผู้ประกอบการร้านอาหารเอาอันนี้ในนามสภาอุตสาหกรรมในนามเอกชนล่ะจริงๆผมกราบขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทีมสบคชุดเล็กนะครับพอข้อสบคชุดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องกราบเรียนทีมสาธารณสุขคุณหมอโดยเฉพาะคุณหมอ3ท่านนะครับนี่เรารู้นะครับคุณหมอ3ท่านนี้ก็อย่าเอ่ยนามเลยกรุณาเถอะ living balance ให้ได้เพราะว่า1มันไม่ใช่กระทบเฉพาะผู้ประกอบการนะมันกระทบถึงภาษีรายได้ของรัฐบาลซึ่งเก็บไม่ถึงเป้าต้องเป็นหมื่นล้านนะครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยเราอยู่ในระบบเป็น SME เนี่ยเราจ่ายภาษีแวดเนี่ยเฉพาะลำพังแวดอย่างเดียวเดือนนึงก็พันล้านเลยนะครับถ้าคุณปิดอย่างเงี้ยรายได้รัฐบาลก็ไม่มีนะครับกับ2เราก็ยืนยันนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยผมใช้คำว่าเกิน 80% เป็นผู้ประกอบการที่มีจริยธรรมทางสังคมสูงมาตรการมาตรฐานต่างๆเราวางเอาไว้เพราะเราเรียนรู้มาแล้วไม่มีใครหรอกครับที่โดนน้ำร้อนลวกแล้วเสร็จจะโง่ให้น้ำร้อนลวกซ้ำอีกทีพวกเราก็เหมือนกันเราเป็นผู้ประกอบการที่เราโดนลวกมา2ปีแล้วเรารู้แล้วว่าควรจะต้องทำยังไงเพื่อไม่ให้โดนน้ำร้อนลวกอีกเพื่อจะให้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปฉะนั้นเห็นใจเราเถอะนะครับเรื่องสุดท้ายที่ฝากเอาไว้อาจจะนอกประเด็นวันนี้นะครับฝากเรียนเสียเฮงนะครับรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับฝากหน่อยพี่ขอหน่อยมันเหนื่อยแล้วนะครับภาคธุรกิจไม่ใช่เฉพาะภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภาคธุรกิจร้านอาหารท่องเที่ยวขาดแคลนแรงงานสูงมากพี่เราต้องยอมรับนะครับว่าอาชีพบางอาชีพตำแหน่งหน้าที่บางตำแหน่งเนี่ยคนไทยไม่ทำพี่เอาละครับคุณผู้ชมทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจากทั้งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและจากเอกชนตั้งแต่ประเด็น300บาทค่าเหยียบแผ่นดินจนมาถึงเรื่องของความอยู่รอดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้มุมมองความคิดเห็นเพื่อนำพาประเทศของเราให้กลับมาเข้มแข็งดังเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองด้านมากนะครับ